่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบิดาแห่งกองทัพบกไทยจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชเป็นพระราชบุตรลำดับที่17ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทับทิมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2419ภายในพระบรมมหาราชวังพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชนั้นทรงสำเร็จการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพระองค์เป็นพระราชโอรสกลุ่มแรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้ทรงเสด็จไปศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2428พร้อมกัน4พระองค์คือ 1. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์2. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ 3. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมและ 4. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชซึ่งพระองค์ทรงศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อปีพุทธศักราช2434ถึงปีพุทธศักราช2437และได้รับพระราชทานพระยศเป็นนายร้อยตรีแห่งกองทัพบกเดนมาร์กจากนั้นทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นสูงสำหรับนายทหารทั่วไปและเมื่อทรงสอบวิชาทหารปืนใหญ่ได้แล้วจึงออกไปฝึกราชการอยู่ในกรมทหารปืนใหญ่ของประเทศเดนมาร์กแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2440พระองค์จึงได้เสด็จกลับสู่ประเทศไทยและเข้ารับราชการในกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการปลัดกองทัพบกเสนาธิการทหารบกและเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพระองค์ทรงเป็นจอมพลพระองค์ที่2แห่งกองทัพบกสยามขณะที่พระองค์ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพระองค์ได้ทรงปรึกษากับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกในเวลานั้นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีเครื่องบินเอาไว้ใช้ป้องกันประเทศเหมือนอย่างนานาอารยประเทศและพระองค์ได้ริเริ่มจัดตั้งกองบินทหารบกซึ่งในเวลาต่อมาได้พัฒนาขึ้นมาเป็นกองทัพอากาศไทยซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าพระว่าสวัสดีเจียรประวัติราชสกุลเดิมคือโสนกุลและภายหลังที่ชายาองค์แรกได้สิ้นชีพิตักสายลงจึงได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสุมนมาเจียรประวัติราชสกุลเดิมโสนกุลเป็นคณิษฐาร่วมพระบิดามารดาเดียวกันกับหม่อมเจ้าพระว่าสวัสดีซึ่งหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากประเทศเดนมาร์กแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังขึ้นที่บริเวณริมคลองมหานาคใกล้กับสะพานกษัตริย์ศึกแล้วพระราชทานให้พระองค์ใช้เป็นที่ประทับโดยพระองค์ทรงเรียกวังนี้ว่าวังมหานาคตามชื่อคลองซึ่งไหลผ่านหน้าวังแห่งนี้แล้วต่อมาเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชสิ้นพระชนลงวังมหานาคแห่งนี้จึงได้ตกทอดมาถึงทายาทของพระองค์จนมาถึงในสมัยของช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาวังแห่งนี้ถูกตัดแบ่งขายเหลือเพียงตำหนักทางปีกซ้ายของพระธิดาเพียงเท่านั้นวังมหานาคนี้ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดมหานาคและโรงแรมปรินซ์พาเลสอยู่ที่ริมคลองมหานาคโดยบริเวณตัวโรงแรมในปัจจุบันและอาคารโบเบทาวเวอร์คืออดีตบริเวณของตำหนักใหญ่ในอดีตบริเวณวังประกอบไปด้วยตำหนักใหญ่ตำหนักพระโอรสและตำหนักพระธิดารวมถึงโรงม้าปัจจุบันเหลือเพียงตำหนักทางปีกซ้ายของพระธิดาซ่อนอยู่ในบริเวณตลาดมหานาคโดยเป็นที่พำนักของทายาทในราชสกุลจิรประวัติยกตัวอย่างเช่นหม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติ
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชว่าเป็นผู้ที่รักและอุปการะพระมารดาและครอบครัวเป็นอย่างดีจนถึงกับทรงกล่าวว่าหายากมากที่จะมีครอบครัวที่กลมเกลียวเช่นนี้และผู้ที่เคยได้ทำงานกับพระองค์ท่านก็ล้วนแต่รักและยกย่องพระปรีชาความสามารถของพระองค์กันทั้งสิ้นและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังได้ทรงมีพระนิพนธ์ถึงพระอุปนิสัยบางประการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชในฐานะนายทหารผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกองทัพบกไทยโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยได้ยินนายทหารเล่าว่าเมื่อแรกกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชได้พาทหารออกไปฝึกหัดสนามอยู่ที่เมืองราชบุรีจนเมื่อเวลาค่ำลงแล้วนายทหารพากันปารภว่าจะนอนอย่างไรกรมหลวงนครชัยศรีเมื่อได้ยินจึงรับสั่งว่าไม่ยากอันใดแล้วรับสั่งเรียกให้หากระดานไม้มาได้หนึ่งแผ่นแล้วเอากระดานวางลงบนแผ่นดินแล้วขึ้นบรรทมบนแผ่นกระดานนั้นจนหลับไปนับตั้งแต่วันนั้นมานายทหารก็เข้าใจว่าหาที่นอนในสนามไม่ยากจริงและด้วยเหตุการณ์นี้นี่เองจึงทำให้นายทหารเหล่านั้นมีความรักและศรัทธาในจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชทวีคูณมากยิ่งขึ้นและในท้ายที่สุดต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2456จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชพระองค์ผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งในการจะพัฒนาและสร้างกองทัพบกไทยให้ทันสมัยและทัดเทียมนานาอารยประเทศถึงแม้ว่าพระองค์จะมีพระสุขภาพที่ไม่ดีมากนักแต่พระองค์ท่านก็ไม่ยอมทรงที่จะหยุดงานจนสิ้นพระชนลงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สิริพระชนมายุได้37พรรษาและพระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกองทัพบกไทยและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ